คุณผู้ชมครับเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้เรายังอยู่ในธีมของกะทิเพื่อสุขภาพกับอาหารคีโตนะครับเมนูวันนี้ห่อหมกทะเลคีโตคุณผู้ชมครับถ้าเราจะรักษาสุขภาพกันจริงๆเครื่องแกงเผ็ดเนี่ยคุณผู้ชมที่มีอยู่ตามท้องตลาดเราไม่สามารถรับประทานได้หมดเขาบอกของที่อยู่ใต้ดินพวกรากพวกเงาพวกเนี้ยกระชายเอ่ยหัวหอมเอ่ยข่าพวกอะไรพวกเนี้ยมันไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะต้องโขลกน้ำพริกคีโตด้วยตัวเองนะคุณผู้ชมพริกชี้ฟ้าแห้งจัดการแช่น้ำซะตะไคร้ซอยใส่ไปหน่อยนึงพอมีกลิ่นเราจะใส่เกลือป่นลงไปโขลกนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็กะปิพอมีกลิ่นนะคุณผู้ชมเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วเสร็จแล้วก็บุกหยาบๆแล้วก็ใส่เนื้อกุ้งสดสับๆเนี่ยใส่ลงไปโขลกด้วยนี่ไงน้ำพริกแกงเผ็ดคีโตก็หอมๆนะเราก็ตักน้ำพริกแกงพอใส่น้ำพริกเสร็จใช่ไหมก็ใส่ไข่วันนี้ใช้เป็นไข่เป็ดนะคุณผู้ชมแล้วก็คนให้เข้ากันคุณผู้ชมจนกระทั่งน้ำพริกแกงนี่ละลายเข้ากันโอ้หอมนะตอนนี้เราก็ใส่น้ำปลาเสร็จแล้วเนื้อสัตว์ที่มีหมูบดมีปลาหมึกมีกุ้งมีหอยบรรดาซีฟู้ดเดี๋ยวใส่ได้หมดเลยอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะคุณผู้ชมพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติกะทิของเราจึงขาวนวลแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปคุณผู้ชมครับและที่สำคัญที่สุดนะครับกะทิมีความหอมมันแบบกำลังดีครับคุณผู้ชมครับคนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเพราะคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีความข้นเป็นครีมเนื้อเนียนชวนรับประทานมากแล้วถ้ากระทงใบตองนะวันนี้เราใช้ไปกะหล่ำปลีต้มสุกแล้วก็บีบน้ำซะใส่ลงไปที่ก้นกดๆลงไปหน่อยจัดการตักห่อหมกใส่ค่อยๆเลือกนะคุณผู้ชมมีประมาณนี้นี่ใบมะกรูดกลิ่นมันจะแบบตลบอบอวลลงไปในกระทงนึ่งในรังถึงน้ำเดือดๆเลยเดี๋ยวสักครู่นึงคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันน่ารับประทานครับคุณผู้ชมครับในระหว่างที่เรารอให้ห่อหมกคีโตของเราสุกเราก็มาเตรียมหน้ากะทิเริ่มต้นที่ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วบุบพอละเอียดคุณผู้ชมใส่เกลือป่นนิดนึงและที่สำคัญที่สุดขวดเดิมของเรานี่แหละอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับจัดการใส่ลงไปพอข้นๆเท่านั้นคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆคนไปสักครู่เดียวกะทิก็จะข้นเสร็จแล้วคุณผู้ชมหน้ากะทิตำรับพิเศษสำหรับห่อหมกคีโตคุณผู้ชมดูความข้นเสร็จแล้วก็พริกชี้ฟ้าซอยฝอยๆเป็นห่อหมกเพื่อสุขภาพรสชาติข้างล่างนะคุณผู้ชมที่เป็นตัวห่อหมกเนี่ยจะอร่อยเพราะเรามีเนื้อสัตว์มีไข่แล้วก็มีกะทิส่วนหน้าไม่ต้องพูดถึงเพอร์เฟคที่สุดเลยคุณผู้ชมครับต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่ารสชาติจะกลมกล่อมหอมมันมากทีเดียวเพราะว่าเรามีส่วนผสมที่สำคัญนั่นก็คือกะทิอัมพวานะครับคุณผู้ชมครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองทำดูนะครับกะทิอัมพวาขาวข้นหอมมันกำลังดีคล้ายกะทิคั้นเองนะครับอร่อยได้ทั้งคาวหวานทีเดียวครับคุณผู้ชมครับและสัปดาห์หน้าเมนูคีโตกะทิเพื่อสุขภาพจะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวานะครับคุณภาพที่แตกต่างความสดที่คุณพิสูจน์ได้